ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับเราคำหน้าเกี้ยวอีกช่วงหนึ่งนะครับผมช่วงที่สองนะครับผมในเช้าวันจันทร์นะครับที่16 กรกฎาคม 2561เวลานะครับผม7:45 นนะครับทุกท่านอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับเช้าวันฝนพรำนะครับทุกท่านก็เช้านี้นะครับผมทุกท่านเราได้พูดถึงเกี่ยวกับการเลี้ยงของเราในส่วนของหัวคำหน้าเกี้ยวแล้วนะครับผมผ่านไปทีนี้เรามาดูในส่วนของไอ้พ่อแม่พันธุ์ตัวใหม่ที่เราได้คัดไว้นะครับผมคัดรังใหม่ไว้นะครับผมก่อนที่จะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เรามาดูซิว่าตัวไหนเป็นตัวผีเสื้อไหมตัวผู้ตัวไหนเป็นผีเสื้อไหมตัวเมียนะครับผมสำหรับไหมหม่อนนะครับผมที่เราเลี้ยงนะครับไม่กินใบหม่อนอันนี้ก็คือเป็นฝากหลอกนะครับผมหรือว่ารังใหม่ที่เราเก็บไว้ทุกท่านเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับผมรังที่เขาออกมามันก็จะเป็นสีเป็นออกแดงๆน้ำตาลนะครับเป็นน้ำน้ำออกมาคือบางทีเขาก็ฉี่นะครับผมเขาก็จะฉี่ใส่รังนะครับผมตรงทางที่จะออกก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะใช้ปากเขาค่อยๆแทะนะครับผมรังแล้วก็ค่อยๆออกมาจากรังนะครับผมทุกท่านฝากหลอกนะครับผมหรือว่ารังใหม่ที่ไหมผีเสื้อใหม่ออกไปแล้วเนี่ยจะเรียกว่าฝากหลอกหลีบนะครับทุกท่านนะครับผมในภาษาท้องถิ่นนะครับผมนะครับก็จะสามารถดึงเอาใยนะครับผมไปพันไปผูกสำหรับผูกขมักยานะครับผมสำหรับไอ้ขมักนะครับผมที่จัดทำนะครับผมของยายๆยายๆขอหลายท่านนะครับผมทีนี้เรามาดูตัวใหม่ของเราหลังจากที่ออกมานะครับทุกท่านทุกท่านจะเห็นนะครับผมในภาพนี้ก็จะที่จริงตัวเขาจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับทุกท่านนะครับผมแต่มันจะมีจุดสังเกตอยู่นะครับทุกท่านเรามาดูกันนะครับผม1คือดูเรื่องของขนาดนะครับผมท่านเนี่ยครับมันคู่นี้นะครับผมขนาดคือเราจะเห็นเลยว่าผีเสื้อไหมตัวเมียจะมีขนาดที่โตกว่าผีเสื้อไหมตัวผู้นะครับผมแล้วก็ลองสังเกตดูลักษณะลำตัวนะครับผมผีเสื้อไหมตัวเมียส่วนใหญ่จะมีลักษณะลำตัวที่เป็นแบบครีมอนนะครับทุกท่านเห็นไหมครับแล้วก็จะมีบริเวณปล้องลำตัวลงไปจนถึงก้นของเขานะครับผมใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวโตกว่าเยอะนะครับผมประมาณเกือบ1เท่าตัวของตัวผู้นะครับผมแล้วก็จะนอนอยู่นิ่งๆนะครับทุกท่านเห็นไหมครับไม่ค่อยขยับแต่ตัวผู้นี่เขาจะค่อนข้างขยับแล้วก็จะมีการนี่ครับผมก็จะมีการกระพือปีกแล้วก็เดินไปรอบๆนะเพื่อที่จะหาตัวเมียที่จะผสมพันธุ์นะครับทุกท่านนี่คือตัวผู้ก็คือตัวผู้ก็จะร่าเริงนะครับทุกท่านแล้วก็ค่อนข้างจะ alert เอาง่ายๆ alert ก็คือตื่นตัวมากกว่าตัวเมียนะครับผมตัวเมียก็จะอยู่นิ่งๆนะครับผมทุกท่านนะครับผมรอตัวผู้มาผสมพันธุ์นะครับผมนะครับนี่คือวิธีการสังเกตง่ายๆในขั้นแรกนะครับผมส่วนที่2นะทุกท่านเรามาสังเกตในเรื่องของตัวของเขานะครับทีนี้เรามาดูนะครับผมเดี๋ยวเราแยกออกได้นะครับผมนะครับค่อยๆแยกออกนะครับผมทุกท่านนะครับผมนะครับเราค่อยๆดึงออกนะครับผมนะครับที่จริงมันต้องมีคนช่วยถ่ายนี่ครับผมค่อยๆแยกเขาออกได้นะครับผมค่อยๆดึงออกนะครับไม่ตายนะครับทุกท่านอย่าดึงแรงนะครับผมทีนี้มาดูตัวเมียครับทุกท่านดูตรงก้นเขาเห็นไหมครับมันอาจจะไม่ชัดมากเนาะตอนเช้านะครับผมเห็นไหมครับตัวเมียก้นของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านลองบีบนิดนึงนะครับผมเห็นไหมครับก็จะเป็นมนๆ นะครับผมทุกท่านไม่มีส่วนของก้นยื่นออกมานะครับผมมาดูตัวผู้นะครับผมทุกท่านนี่ครับตัวผู้นี่ก้นของเขาจะมีเป็นกระเป๋อนะครับผมเหมือนกับยื่นออกมานะครับทุกท่านคือเวลาผสมพันธุ์เขาก็จะใช้ตรงบริเวณก้นของเขาครอบไปสำหรับบริเวณก้นของตัวเมียนะครับผมก็คือจะเป็นการผสมพันธุ์นั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้คืออีกการสังเกตนะทุกท่านนะครับผมคือสังเกตง่ายๆนะครับผมแล้วก็วิธีการหนึ่งนะครับผมเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราเก็บพันธุ์นะครับผมสำหรับพันธุ์รังใหม่ไว้บางครั้งนะครับผมอาจจะมีตัวผู้มากเกินไปนะครับผมตัวผู้มากเกินไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาก็จะผสมพันธุ์กับตัวเมียที่เราได้เก็บไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ทีนี้นะครับผมพอตัวเมียนะครับผมก็คือถ้าตัวเมียมากนะครับทุกท่านแล้วตัวผู้น้อยนะครับผมเราก็จะใช้ในวิธีการในเรื่องของการสลับคู่ช่วยเขานะครับผมก็คือให้เขาผสมพันธุ์กันไปก่อนเป็นคู่ๆนี้ช่วงหนึ่งนะครับผมนะครับผมสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับผมหรือ 1-2 ชั่วโมงถัดจากนั้นเราก็มาค่อยๆ
ดึงเขาออกนะครับเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราได้ทํานะครับผมก็จับ2มือดึงออกค่อยๆนะครับผมแล้วก็สลับให้เขานะครับผมเอาตัวผู้ไปใกล้ๆตัวเมียที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์เดี๋ยวเขาก็จะได้เวียนผสมพันธุ์ให้ทั่วนะครับทุกท่านเพราะว่าหากตัวเมียไม่ได้รับการผสมพันธุ์นะครับผมเขาก็จะไข่ออกมานี่แหละครับไข่ปกติแต่ว่าไข่นั้นก็จะกลายเป็นไข่ฝ่อเนื่องจากไม่ได้รับการผสมพันธุ์นะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมเราก็ต้องคอยดูแลเขาหน่อยนะครับผมสําหรับตัวใหม่นะครับครับสำหรับเช้านี้ก็ขอลาท่านไปก่อนนะครับผมหวังว่าที่เราได้นำเสนอวิดีโอน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังเริ่มเลี้ยงแล้วก็กำลังเริ่มที่จะฝึกสังเกตนะครับผมแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงไหมนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับวิดีโอหรือว่าเรื่องราวเนื้อหาที่เราได้นำเสนอไปด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยในการเผยแพร่นะครับผมให้แก่ท่านที่ยังไม่ทราบหรือว่าท่านที่สนใจแต่ว่าจะยังหาดูในส่วนของการอธิบายแล้วก็การนำเสนอที่มีความครอบคลุมแล้วก็ละเอียดนะครับผมอยู่นะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์กันนะครับผมสำหรับเช้านี้ขอลาท่านไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงก็รักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสำหรับสวัสดีครับ